กฎแห่งกรรมเรื่องเหตุดีผลย่อมดีเทวดาเตือนภัยมนุษย์ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนปรารถนาให้ตนเองนั้นมีความสุขมีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆมีอายุยืนยาวนานแต่ส่วนใหญ่กลับดำเนินชีวิตด้วยความประมาทหลงไปก่อความทุกข์ให้กับตนเองความสุขที่ปรารถนาจึงเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นคล้ายกับพยับแดดที่หาตัวตนแท้จริงไม่ได้สุดท้ายเมื่อผลแห่งความประมาทมาถึงชีวิตของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงความทุกข์ไปได้ความไม่ประมาทเป็นเสมือนเกราะคุ้มภัยอันวิเศษที่ยากจะหาเกราะใดๆเทียบได้ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมมัวหลงเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตไปกับสิ่งไร้สาระย่อมจะหนีผลแห่งเหตุที่ตนทำไว้ไม่พ้นเพราะเหตุในวันนี้คือผลในวันหน้าเหตุดีผลย่อมดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีเช่นกันไม่มีผู้ใดสามารถหนีผลที่ตนกระทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความไม่ดีก็ตามทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมุทธวานิชชาดกความว่าบัณฑิตพึงรีบทำกิจที่ควรทำก่อนอย่าให้กิจที่ต้องทำเบียดเบียนตัวได้ในเวลาที่ต้องการกิจนั้นไม่เบียดเบียนบุคคลผู้รีบทำกิจที่ควรทำเช่นนั้นในเวลาที่ต้องการการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่หนทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นำของประเทศจนถึงผู้นำสถาบันครอบครัวล้วนก็มีความสำคัญทั้งสิ้นเพราะจุดแปรเปลี่ยนของความเจริญและความเสื่อมอยู่ที่ผู้นำผู้นำที่ดีย่อมจะนำไปสู่ความเจริญความผาสุกตรงกันข้ามกับผู้นำที่ไม่ดีย่อมนำไปสู่ความหายนะนำไปสู่ภัยพิบัติถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำที่ดีไม่ประมาทแล้วมีสติปัญญาเห็นโทษภัยแม้เพียงเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้วงวิกฤตก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ดีได้บุคคลผู้ไม่ประมาทในชีวิตนั้นถ้าหากมีกิจการงานใดๆที่ต้องกระทำบุคคลนั้นจะรีบกระทำทันทีอีกทั้งไม่หูเบาแม้มีภัยเพียงเล็กน้อยเมื่อทำแล้วประโยชน์สุขย่อมบังเกิดขึ้นกับหมู่คณะของตนด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเราจะปล่อยให้เพื่อนร่วมโลกของเราถูกแนะนำไปโดยคนพาลแล้วไปพบกับความหายนะพบกับความทุกข์ทรมานหรือบางครั้งคนแต่ละที่ใช้ชีวิตของตนอย่างประมาทอยู่แล้วนั้นยังถูกจักนำไปในทางที่เสื่อมอีกบุคคลเหล่านั้นก็จะพบกับความทุกข์ยากลำบากสักเพียงใดล่ะดังมีตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตการในครั้งพุทธกาลครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีไม่ไกลจากตัวเมืองนักมีหมู่บ้านช่างไม้ 1,000 ครอบครัวพวกช่างไม้ได้กู้หนี้สินไว้มากมายไม่สามารถใช้คืนเจ้าหนี้ได้จึงพากันหนีไปอยู่ที่อื่นโดยได้ชวนกันเข้าป่าเพื่อไปตัดไม้มาทำเป็นเรือขนาดใหญ่ครั้นตกกลางคืนต่างก็พาบุตรและภรรยาของตนขึ้นเรือเรือได้ถูกกระแสแห่งลมในทะเลพัดพาไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งท่ามกลางมหาสมุทรเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนเกาะนั้นและในเกาะนั้นก็มีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่เนื่องจากนานมาแล้วเรือของเขาที่อับปางระหว่างทางบนเกาะนี้เขาเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวสาลีและเคี้ยวกินน้ำอ้อยเป็นต้นจึงมีร่างกายที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่เปลือยกายมีผมและหนวดเครารกรุงรังเมื่อพวกช่างไม้ไปถึงต่างก็คิดว่าถ้าเกาะนี้มียักษ์คุ้มครองอยู่พวกเราทั้งหมดต้องถึงความพินาศเป็นแน่แท้พวกเราต้องสำรวจก่อนนี้ให้ดีเสียก่อนจึงได้ส่งบุรุษ8คนที่กล้าหาญแข็งแรงให้ตระเตรียมอาวุธครบมือเพ
ื่อไปสำรวจให้ทั่วทั้งเกาะขณะเดียวกันบุรุษผู้อยู่บนเกาะนั้นเพียงคนเดียวกำลังบริโภคอาหารเช้าและดื่มน้ำอ้อยนอนร้องเพลงอย่างสบายอารมณ์บนพื้นทรายอันน่ารื่นรมย์พวกที่สำรวจเกาะได้ยินเสียงเพลงจึงเดินตามเสียงเพลงนั้นไปพบบุรุษนั้นเข้าก็ตกใจกลัวคิดว่าต้องเป็นยักษ์แน่ๆต่างได้ง้างธนูเตรียมที่จะยิงเมื่อบุรุษนั้นเห็นคนง้างธนูด้วยความกลัวจะถูกฆ่าจึงวิงวอนว่าฉันไม่ใช่ยักษ์ฉันเป็นคนธรรมดาโปรดไว้ชีวิตฉันเถิดและได้อ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคนเหล่านั้นแน่ใจว่าเป็นมนุษย์คนเหล่านั้นได้พูดคุยซักถามถึงสาเหตุที่มาอาศัยอยู่บนเกาะนี้เขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ได้ฟังพลางก็พูดว่าพวกท่านมาถึงที่นี่ได้ด้วยบุญของตนเพราะเกาะนี้เป็นเกาะอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องลงมือทำการงานใดๆก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างสบายข้าวสาลีก็เกิดขึ้นเองขอเชิญพวกท่านอยู่กันอย่างสบายใจเถิดครั้นถูกถามว่าแล้วอันตรายอย่างอื่นไม่มีหรือเขาได้ตอบว่าภัยอย่างอื่นไม่มีหรอกแต่เกาะนี้มีอมนุษย์ครอบครองหากพวกอมนุษย์เห็นอุจจาระและปัสสาวะของพวกท่านเลอะเทอะพวกอมนุษย์จะโกรธมากฉะนั้นเวลาจะขับถ่ายพึงขุดหลุมทรายแล้วเอาทรายกรบด้วยภัยบนเกาะนี้มีเพียงเท่านี้แหละพวกท่านอย่าเผลอเลยล่ะตั้งแต่นั้นมาพวกช่างไม้อาศัยอยู่บนเกาะนั้นอย่างสุขสบายในบรรดาช่างไม้ตั้ง 1,000 ครอบครัวมีช่างไม้2คนเป็นหัวหน้าแบ่งเป็นฝ่ายละ500ครอบครัวหัวหน้าทั้ง2คนนั้นคนหนึ่งก็เป็นคนพาลมัวเมาในรถคนหนึ่งเป็นบัณฑิตวันหนึ่งพวกฝ่ายพาลคิดว่าพวกเราไม่ได้ดื่มสุรามานานแล้วเรามาทำสุราเมลัยด้วยน้ำอ้อยดื่มกันเถิดจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันทำสุราเมลัยดื่มกันพากันร้องรำทำเพลงขับถ่ายแล้วไม่กลบทำให้เกาะนั้นสกปรกเหล่าเทวดาโกรธคนพวกนี้ที่ทำสถานที่ให้สกปรกจึงคิดจะให้น้ำทะเลท่วมเกาะโดยกำหนดเอาวันเพ็ญอุโบสถอีก15วันจากนี้ไปจะให้น้ำทะเลท่วมฆ่าพวกมนุษย์ให้หมดทีเดียวเทพบุตรองค์หนึ่งเป็นผู้ทรงธรรมะมีความเมตตาสงสารจึงประดับกายด้วยอาภรณ์ทั้งปวงทำเกาะให้สว่างทั่วทั้งเกาะยืนอยู่กลางอากาศด้านทิศเหนือแล้วกล่าวว่าช่างไม้เอ๋ยพวกเทวดาพากันโกรธพวกท่านพวกท่านอย่าอยู่ที่นี่เลยเพราะล่วงไปกึ่งเดือนนับจากนี้ไปพวกเทวดาจะบันดาลให้น้ำทะเลท่วมเกาะเพื่อฆ่าพวกท่านทั้งหมดพวกท่านจงพากันออกจากเกาะนี้แล้วหนีไปเสียเถิดเมื่อกล่าวแล้วเทพบุตรก็กลับไปครั้นเทพบุตรไปแล้วเทพบุตรอีกองค์หนึ่งซึ่งมีใจเหี้ยมโหดคิดว่าถ้าพวกนี้เชื่อถ้อยคำของเทพบุตรองค์นี้จะพากันหนีไปหมดเราต้องห้ามพวกเขาไว้เพื่อให้พวกเขานั้นถึงความพินาศกันทั้งหมดเทพบุตรตนนั้นจึงประดับเครื่องประดับที่อลังการอันเป็นทิพย์ยืนอยู่กลางอากาศด้านทิศทักษิณถามพวกช่างไม้ว่าเทพบุตรองค์หนึ่งมาที่นี่หรือครั้นพวกนั้นตอบว่ามาจริงๆเทพบุตรรีบถามว่าเขาพูดอะไรกับพวกเธอเล่าพวกช่างไม้ได้ตอบว่ามาบอกเรื่องที่น้ำจะท่วมบนเกาะนี้เทพบุตรพูดว่าเพราะเขาไม่อยากให้พวกเธออยู่ที่นี่จึงพูดด้วยความเครียดแค้นพวกเธอไม่ต้องไปที่อื่นหรอกอยู่ที่นี่เหมือนเดิมไม่ต้องไปไหนหรอกจากนั้นก็อันตรธานจากไปหัวหน้าช่างไม้ซึ่งเป็นพาลนั้นฟังถ้อยคำของเทพบุตรผู้เหี้ยมโหดก็เชื่อถือจึงบอกพวกช่างที่เหลือว่าเทพบุตรในทิศอุดรกลัวพวกเราจะสบายเกินไปจึงหาทางแกล้งพวกเราส่วนเทพบุตรด้านทิศทักษิณนี้อยากให้พวกเรานั้นสบายพวกเราอยู่ที่นี่ต่อไปเถิดพวกช่างไม้500คนที่หมกมุ่นในรถต่างเชื่อถ้อยคำของหัวหน้าช่างไม้นั้นฝ่ายช่างไม้ที่เป็นบัณฑิตไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของช่างไม้ที่เป็นพาลจึงเรียกช่างไม้ของตนมาพลางกล่าวว่า
เทพยดาเหล่านี้พูดไม่ตรงกันตนหนึ่งบอกว่าจะมีภัยตนหนึ่งบอกว่าปลอดภัยเพื่อความไม่ประมาทพวกเราจงช่วยกันต่อเรือใหญ่ให้มั่นคงเพราะถ้าเทพบุตรในทิศทักษิณพูดจริงเทพบุตรในทิศอุดรก็พูดผิดหากไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเรือของพวกเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าหากเทพบุตรในทิศอุดรพูดจริงเราทุกคนจะได้ลงเรือข้ามไปฝั่งโน้นได้โดยปลอดภัยพวกเราไม่ควรเชื่อคำของใครง่ายๆเพราะบุคคลใดไม่ประมาทเลือกเส้นทางสายกลางไว้ย่อมได้ฐานะอันประเสริฐพวกช่างไม้ผู้ฉลาดจึงชวนกันต่อเรือพวกเขาบรรทุกเครื่องอุปกรณ์พร้อมสับแล้วมาพักอยู่ในเรือครั้นถึงวันเพ็ญคลื่นได้ซัดขึ้นจากท้องทะเลเริ่มจากมีประมาณเพียงเล็กน้อยซัดล้างเกาะก่อนช่างไม้ผู้เป็นบัณฑิตรู้ถึงอันตรายแห่งท้องทะเลรีบปล่อยเรือออกทะเลไปแต่ครอบครัวอีก500ซึ่งเป็นพวกช่างไม้ชนพาลต่างพากันพูดว่าคลื่นจากทะเลซัดสาดมาเพื่อจะล้างเกาะเท่านั้นเองหลังจากนั้นคลื่นในท้องทะเลได้ซัดสาดจนถึงสะเอวเพียงชั่วคนเพียงชั่วตลำตาลน้ำทะเลได้พัดพาคนพาเหล่านั้นให้ถึงแก่ความตายทั้งหมดส่วนช่างไม้ผู้เป็นบัณฑิตและหมู่คณะสามารถหนีรอดไปได้โดยปลอดภัยช่างไม้ที่ถึงความย่อยยับเพราะประมาทมองไม่เห็นภัยในเบื้องหน้าจึงพากันพินาศหมดสิ้นนั่นเองจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าความไม่ประมาทนั้นเตรียมตัวไว้พร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นอยู่อย่างผู้มีสติปัญญาแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความสุขมีความสมหวังและปลอดภัยอีกด้วยการเตรียมพร้อมที่ดีเป็นการรับประกันความสำเร็จในชีวิตชีวิตจะมีความสุขและสมหวังได้นั้นต้องมีการเตรียมพร้อมไว้เสมอโดยเฉพาะความพร้อมในการเดินทางไกลในวัฏสงสารยิ่งต้องมีความพร้อมเสมอเพราะการเดินทางในวัฏสงสารไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายแต่เป็นความทุกข์ในความสุขที่ยาวนานมากๆถ้าเราเตรียมพร้อมเสมอนั่นหมายถึงว่าเราจะได้พบกับความสุขและความสำเร็จตลอดกาลนานแต่ถ้าหากเราประมาทไม่เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถึงคราวหลับตาลาโลกนั่นหมายถึงเราจะต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัสในสัมปรายภพยาวนานการเตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทางไกลในสังสารวัฏคือการสร้างบุญบารมีนั่นเองการสร้างเรือของกลุ่มผู้มีความไม่ประมาทแล้วรอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมได้ชั้นใดการสร้างบารมีด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นนั้นก็ฉันนั้นเพราะบารมีเหล่านี้เปรียบเสมือนนาวาแห่งธรรมะที่จะนำพาตัวเราไปสู่ฝั่งอันปลอดภัยคือพระนิพพานนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ